ชวนมาฟังธรรมนำชีวิตขัดเกลาจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องใสเสริมปัญญาบารมีให้จิตใจสุขสดใสเมื่อได้ธรรมนำชีวารายการพุทธานุภาพจัดสรรให้ทางบรรยายจากคำพีมีคุณค่าไม่ต้องค้นไม่ต้องอ่านให้เมื่อยตาได้เวลาพร้อมเชิญเถิดเปิดรับฟังฟังธรรมจบแล้วสงบจิตสักครู่สำรวจดูจิตของตนก่อนทุกครั้งจิตว่างแล้วจักหลับได้ทรงพลังสุขสมหวังส่วนทุกท่านไม่กลั่นเกินอรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุขคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพทุกท่านวันพุธที่2ตุลาคมพระพุทธศักราช2567แรม15ค่ำเดือน10ก็มาพบกันที่สถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุ เสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีวัดสามชุกวัดหนองกายแล้วก็ที่ไม่สังกัดวัดไหนวัดราชาที่วาดมิหันอย่างเดียวก็คือ Facebook Live ที่กิตติเมธีก็มาพบกันไม่ได้ขาดไม่ได้หายไม่ได้ไปไหนเนื่องจากว่า วันนี้ก็เป็นวันที่ ดีอีกวันหนึ่งเป็นวันดีอีกวันหนึ่งคือวันดีที่เราได้ทำบุญทำกุศลกันเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันศาสตร์ไทยเป็นวันศาสตร์ไทยศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ทั่วประเทศก็ทำกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้มาถึงกรุงเทพมหานครว่ากันว่ากันที่วัดราชาธิวาสวิหารวันนี้ญาติโยมก็มากันนึกว่าโยมจะไม่มาแล้วเพราะว่าเส้นทางมันจะไม่ค่อยสะดวกเหมือนปีก่อนๆถนนสามเสนตั้งแต่บางลำพูไปถึงเกียกกายนี่เขากำลังขุดอุโมงค์สำหรับสร้างรถไฟใต้ดินเพราะฉะนั้นจะมีก่อสร้างตลอด
ดีที่วักฝนให้โอกาสไม่ตกนะโยมนะอนุโมทนาสาธุกันโยมมากันเต็มเลยพร้อมหน้าพร้อมตาอาตมภาพเองก็มีหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์บอกกล่าวในเบื้องต้นจากเช้าตั้งแต่8โมงเศษๆพอต่อจากนั้นก็เข้าไปนำทำวัดสวดทำวัดเช้า บนศาลาการประเรียนนะนำทำวัดเช้าเสร็จก็ฟังโยมทำวัดเช้ากันโยมก็ขึ้นฟังเยอะเพราะมีข้าราชการ กระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานก็มีพิธีก็มีข้อตกลงกันว่าให้ข้าราชการนั้นมาฟังเทศทุกวันพระวันนี้ก็เป็นวันพระก็เลยเขาก็มาฟังกันเต็มแล้วก็ญาติโยมก็ขึ้นไปฟังกันบ้างแต่ส่วนมากก็อยู่ข้างล่างนะส่วนมากอยู่ข้างล่างจัดอาหารข้าวหวานอะไรต่างๆนอกจากนั้นแล้วก็เป็นวาระหน้าที่ของพระธรรมกิตติเมธีเทศวันนี้ก็เทศแทนท่านเจ้าคุณพระกิตติบรประสาทท่านไม่ยอมเทศวันนี้ท่านบอกว่าปีที่แล้วท่านเจ้าคุณก็เทศปีนี้ก็ต้องเทศอีกวันศาสตร์เนี่ยเทศก็เทศเนี่ยก็เลยเทศเรื่องเปตชนเปตชนนี่ก็เมื่อคืนก็กล่าวไปย่อๆแล้วคือเปตชนนี่มีอยู่สองฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายที่ทำบุญทำกุศลไว้เป็นปกติดีท่านละโลกนี้ไปแล้วก็ไปสู่ปรโลกไปโลกอื่นไปสบายอาจจะได้มากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้หรือที่สูงไปกว่ามนุษย์ก็เป็นสวรรค์นะได้สวรรค์เป็นเทพพระบุตรเทพธิดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามะชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรินิมมิตวสวัสดีก็มีความสุขละเอียดกันไปสูงขึ้นไปตามลำดับเพราะว่าบุญที่ทำไว้ไม่เท่ากันที่นี่เราไม่รู้ว่าขนาดไหนแต่พอพ้นจากโลกนี้ไปแล้วนี่ท่านรู้ท่านจัดสรรเพราะบุญกรรมพาไปเองท่านที่ไปสวรรค์ก็สบายนะบางท่านบางคนกันก็อาจจะอยู่ใกล้ๆกับมนุษย์นี้สักพักหนึ่งต่อจากนั้นก็พอพ้นแล้วก็ไปสวรรค์ไปสวรรค์ไกลๆตามบุญวาสนาบารมีคนที่ให้ทานเป็นประจำรักษาศีลเป็นประจำนี่ไม่ไปไหนหรอกนะไม่ไปอบายหรอกไปสวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก่อนเทศก็ต้องให้ศีลอุโบสถแล้วก็ตอนภาคบ่ายก็แปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษนี่ก็อยู่ในข้อ510ของพระไตรปิฎกเล่มที่20นะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลอุโบสถพอดีเลยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังว่า การรักษาศีลอุโบสถนี่ได้บุญได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่กว่ามากดีกว่าเป็นอิสราธิบดีดีกว่าเป็นมหากษัตริย์ใดๆนะเพราะมหากษัตริย์ยังต้องให้คุณให้โทษแก่คนนั้นคนนี้
ตามกระบินบ้านกระบินเมืองแต่ว่ารักษาศีลอุโบสถนี่ทรงแสดงว่าได้อานิสงส์มากกว่าการเป็นอิสราธิบดีนั้นนะเปรียบเทียบว่าเป็นอิสราธิบดีนะไม่ถึงนะไม่ถึงส่วนที่16อันแบ่งแล้ว16ขนแบ่งแล้ว16ครั้ง16ขนแล้วก็ไม่ถึงส่วนที่16ทีนี้ว่าแล้วอานิสงส์ขนาดไหนท่านก็ว่าให้ฟังว่าแม้แต่ชั้นจาตุมาราชนี่อยู่สวรรค์ชั้นจาตุมาราชนี่ท่านมีอายุ500ปี1ปีท่านก็มี12เดือน1เดือนก็มี30วันเหมือนกันแต่ชั่วโมงไม่ได้บอกนะก็30วันนี่1วันของท่านเท่ากับ50ปีของเรา1วันของสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชเนี่ยเท่ากับ50ปีของมนุษย์แต่ว่าถ้ามนุษย์จะอยู่ไว้ได้1วันของ1วัน1คืนของเทวดาชั้นจาตุมมหาราชก็ต้องอยู่ไว้ถึง50ปีใครอยู่ไม่ถึง50ปีก็เป็นอันว่าไม่ถึง1วันทีนี้1วันของท่านน่ะมันสุขสบายไม่ต้องดิ้นรนกระสับกระส่ายหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอะไรต่างๆเนี่ยไปได้สบายเลยเพราะฉะนั้นเปตชนที่ล่วงลับไปแล้วได้สร้างสมบุญกุศลไว้มากนี่ท่านก็สบายแต่ท่านเหล่านั้นก็มีทิพยเนตรทิพยโสตรท่านจะส่องมาปั๊บก็เห็นเราเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องนี้ก็มีเล่าไว้เรื่องหนึ่งในมังคลัตถทีปณีท่านยกมาให้ฟังว่ามีพระภิกษุสองรูปรูปหนึ่งนั้นต้องอาบัติยุ่มเย้มเลยแต่อีกรูปหนึ่งนั้นเรียบร้อยแต่เป็นเพื่อนกันพอถึงเวลามรณภาพแล้วรูปหนึ่งก็ไปอยู่สวรรค์อีกรูปหนึ่งก็มรณภาพแล้วก็ไปเกิดเป็นสุนอนเป็นหนอนในส้วมอยู่ไปกินมูลกินขี้ในส้วมอยู่ทีนี้เพื่อนนึกถึงเพื่อนว่าไปอยู่ไหนเนาะส่องทิพยเนตรมาดูอ้อนี่มาอยู่ในส้วมก็ลงมาอยากจะพาเพื่อนไปแนะนำออกมาแนะนำเพื่อนให้ทำดีที่จะได้ไปสวรรค์ด้วยกันนอนที่อยู่ในส้วมนั้นก็ซักไซ้ไล่เลียงเหมือนกันถามไปถามมาทั้งนั้นก็บอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้บนสวรรค์นี่โอ้มันสบายทุกอย่างสุดท้ายนอนก็ถามเพื่อนเทพบุตรว่าแล้วในสวรรค์เนี่ยมีขี้กินไหมตอนเทพบุตรบนสวรรค์ก็บอกว่าโอ้ยของแบบนั้นมันไม่มีมันมีแต่ของดีของหอมของวิเศษดังนั้นเป็นทิพย์ทั้งนั้นเลยโอ้ยดังนั้นเราอยู่ที่นี่ดีกว่าก็เลยต้องแยกกันแล้วแต่กรรมของสัตว์นะสัตว์ชอบอะไรก็ว่าไปตามนั้นนะนี่คือเรื่องของเปตชนที่ต่างกันเปตชนตนหนึ่งก็ตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ทั้งที่เป็นเพื่อนกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งตายแล้วไปเกิดในหลุมส้วมอันนี้เพราะกรรมนะเพราะกรรม
เพราะฉะนั้นในเปตชนนี่ก็แยกออกเป็นสองส่วนเหมือนกันเปตชนพูดทำดีไว้แล้วก็ไปดีส่วนเปตชนผู้ไม่ได้ทำดีไว้ทำแต่ชั่วแต่บาปมีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธมีแต่ความหลงก็ไปอยู่ในปิติวิสัยไปอยู่ในอบายนะปิติวิสัยนะนกเปรตอสุรกายดิรัจฉานนะเปรตนี้คือปิติวิสัยนี้ก็คือเปรตเปรตอีกฝ่ายหนึ่งทีนี้เมื่อคืนก็ได้เอามาให้ดูกันแล้วนะว่าเปรตนั้นมีสี่จัดกลุ่มใหญ่ๆก็เป็นสี่กลุ่มปรทัตตูปชีวีเปรตขุปปิปาสิกเปรตนิชชามตันหิกเปรตและกาลกัญชิกเปรตก็เป็นสี่พวกนี่สี่พวกใหญ่ยังมีพวกย่อยยังมีกลุ่มย่อยก็เหมือนกับในสังคมมนุษย์เรานี่แหละก็มีกลุ่มข้อถ้าทางสื่อก็อาจจะจัดกลุ่มเป็นคนระดับเศรษฐีระดับคฤหบดีหรือมาจัดเป็นว่าชนชั้นกลางแล้วก็ชนชั้นรากหญ้าแล้วก็ชนที่ไม่รู้ชั้นอะไรนะก็จัดไปอย่างนั้นเราก็ว่ากันเรื่องของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทำบุญกันวันนี้มาทำบุญทำบุญนี้อุทิศให้เปตชนทั้งสองฝ่ายนั่นแหละทั้งเปตชนผู้อยู่สวรรค์ทั้งเปตชนผู้อยู่อบายเปตชนผู้อยู่สวรรค์นั้นท่านก็อนุโมทนาสาธุมาให้เราแต่ว่าเปตชนที่อยู่อบายนี่ท่านก็นะโอ้ยขอบใจมากขอบใจนะบางพวกก็ถึงก็ได้พ้นเวรพ้นกรรมนะเมื่อคืนก็เล่าแล้วเรื่องเปรตประญาติและข้าราชบริพารของพระเจ้าพิมพิสารนะได้แล้วก็ต้องขอบคุณพระเจ้าพิมพิสารเรื่องเวรเรื่องกรรมให้แล้วคือกรรมบางอย่างนั้นที่ทำเองก็ต้องรอกันไปจนหมดกรรมแต่กรรมบางอย่างนี่มันเป็นหนี้ผูกพันว่าต้องรอให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้เสียก่อนคนนั้นถึงจะพ้นจากเวรจากกรรมได้ไม่ใช่ว่าให้ไปแล้วก็จะพ้นทันทีแต่ก็ได้นั่นแหละได้บุญนะได้บุญก็แล้วก็ทำให้ดีขึ้นในระดับหนึ่งอย่างท่านบอกไว้ว่านี่ในบางพวกนี่อะไรบางพวกก็สูจิมุขเปรตเนี่ยเปรตปากเท่ารูเข็มนี่นี่ปากเท่ารูเข็มเย็บผ้านี่ต้องขนาดไหนธรรมดาสายตาธรรมดาก็ใส่ได้ไม่เข้าแล้วมาใส่ผิดรูเข็มแต่ตาวิเศษก็เห็นได้นะก็เห็นได้แล้วก็เห็นรูเข็มแล้วก็ใส่ได้สบายญาติโยมบางคนเนี่ยนะอายุ80-90แล้วนั่งใส่ได้ในรูเข็มเลยสบายเลยตาดีดีเดี๋ยวต้องดีใส่ไมยมกนะต้องดีดีว่างั้นน่าชื่นชมนะก็ว่ากันไปนะเรื่องของคนมีบุญวาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำบุญกันเยอะโยมมาเนี่ยเยอะมากเลยวันนี้ที่ดูนั่งดูตอนฉันนะโยมเต็มไปหมดเลยแน่นเลยโยมก็เรียบร้อยดีมากปีนี้นะเริ่มฟังเทศฟังธรรมแล้วก็พระลงมาก็
เริ่มอาราธนาศีลก็รับศีลกันไปข้างบนให้ศีล8ข้างล่างให้ศีล5หลวงปู่ให้ศีล5รับศีลเสร็จแล้วก็พระก็เขาโยมก็อาราธนาธรรมก็สวดมาติกาสวดมาติกาเสร็จแล้วก็ต่อด้วยสวดถวายพรพระคือพาหุงไปถึงชยันโตเสร็จเรียบร้อยก็บังสุกุลบังสุกุลทั้งอัฐิทั้งรูปที่ญาติโยมพาส่วนของบุพการีชนไปวางไว้ที่บนโต๊ะที่ทางวัดจัดไว้ให้ก็บังสุกุลเสร็จเรียบร้อยก็ยัตถาให้พรโยมก็กรวดน้ำนั่งกรวดน้ำกันปีนี้ก็ได้บอกล่วงหน้าก็ทำให้โยมก็ค่อนข้างจะพร้อมพรั่งในการกรวดน้ำหน้าอนุโมทนาสาธุนะพอกรวดน้ำเสร็จแล้วก็พระก็ฉันนะทีนี้พอกรวดน้ำเสร็จแล้วก็รับพรไปก่อนนะสวดสัพพีติโยไปก่อนจบเรียบร้อยพอวัตถุสัพพมังคลังเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาฉันฉันนี่โอ้โหหิวยอมฉันหิวเพราะเห็นอาหารแล้วเอื้อมไม่ถึงอ่ะก็บอกโยมไว้ก่อนแล้วว่าพระเสกพระสวดนะส่วนฉันนั้นอะไรก็ได้ฉันพอยังชีวิตให้เป็นไปได้ก็ฉันพอไม่ให้มันเกินความต้องการของร่างกายนะฉันเสร็จเรียบร้อยก็แยกย้ายกันก็ได้แยกย้ายกันพักหนึ่งเสร็จแล้วพักบ่ายก็มีประชุมเรื่องกฐินอยู่ทางสำนักพระราชวังแล้วก็ทางตำรวจทางเขตมาประชุมวางแผนเกี่ยวกับการรับกฐินรับพระราชทานพระกฐินซึ่งปีนี้พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์นี่เสด็จแทนพระองค์วันที่31นะวันที่31ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมกันตอนนี้เตรียมแล้วต่อไปก็จัดว่าเตรียมวางแผนแล้วก็จัดที่จัดทางจัดบุคคลจัดพระที่จะรับคือพระอุโบสถของวัดราชาธิวาสวิหารนี่มีพื้นที่จำกัดเป็นพระอุโบสถเล็กพระนี่จะลงรับได้27รูปงั้นต้องคัดพระไปลงนะและ27รูปแต่ว่าเวลากรานกฐินก็ต้องกรานครบนั่นแหละเหตุที่ต้องได้27รูปเพราะจัดที่นั่งนะแล้วก็จัดพระเก้าอี้และจัดเก้าอี้ข้าราชการผู้ใหญ่พระบรมวงศานุวงศ์ที่จะตามเสด็จด้วยแล้วก็ข้าราชการผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเหลือที่ไม่เท่าไหร่นอกจากนั้นก็ยังมีผู้เข้าเฝ้ารับของที่ระลึกอีกที่เข้าเฝ้ารับของที่ระลึกก็เนื่องจากว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบริจาคสมทบกฐินเพื่ออะไรก็แล้วแต่เลยนะก็ต้องจัดที่ไว้ปีนี้เขาให้ไว้100คนนะ100คนที่จะเข้าเฝ้ารับของที่ระลึกก็มีอะไรล่ะมีเหรียญพระ
สัมพุทธวัฒโนพาสแล้วก็มีหนังสือที่ฉลอง200ปีการเสด็จออกผนวชของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าตั้งใจเว้นไว้นั้นตั้งใจเว้นไว้สำหรับมอบแก่ท่านผู้ที่เข้ารับของที่ระลึกในวันรับกฐินเพราะฉะนั้นญาติโยมถ้าท่านผู้ใดมีประสงค์จะเข้าเฝ้าก็ติดต่อสอบถามกันไปได้นะติดต่อสอบถามไปได้ร้อยคนนี่ก็คงจะพึบเดียวหมดนะไม่นั่นหรอกโยมชักช้าไม่ได้นะใครสนใจก็ว่ากันไปแต่ว่าจะเขาจะตั้งเกณฑ์ไว้เท่าไหร่อาตมาก็ยังไม่ได้ถามวันนี้ก็เลยบอกยังบอกไม่ได้นะเอาละก็มาครึ่งทางแล้วนะเรื่องก็ยังไม่จบก็ต้องว่ากันวันนี้ต้องขออนุโมทนานะแปะนันทิการโอนปัจจัยมาร่วมกองบุญหนุนกองธรรม500บาทขออนุโมทนาด้วยนะเรื่องกองบุญหนุนกองธรรมนี่ก็ต้องว่ากันไปเรื่อยๆเลยโยมพร้อมเมื่อไหร่ก็ว่ากันได้นะจะ100บาท200บาท300บาท500บาท 1,000 บาทก็ได้ขออนุโมทนากับทุกท่านเมื่อวานก็อนุโมทนาอาจารย์อะไรลืมแล้วครูป้อมกาญจนรัตน์คนมา4คนยังหาไม่เจอว่าอีก3คนเอกสารเขียนไว้แล้วแหละแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นถือว่าช่วงครึ่งทางบอกญาติยอมจะออนปัจจัยเข้ามาร่วมบุญร่วมกุศลนั้นก็ใช้บัญชีเดิมนะธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี070-026-0870ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี070-026-0870อันนั้นก็ว่ากันได้นะพูดต่อไปเรื่องเปรตสักนิดหนึ่งไม่ใช่เป็นแต่คฤหัสถ์ญาติโยมนะพระภิกษุสามเณรนี่ก็เป็นได้นะถ้าบวชก็มาแล้วทำชั่วทำบาปนี่ในคัมภีร์นั้นบอกว่าสามเณรเปรตก็มีเปรตที่มีรูปร่างสันฐานเหมือนสามเณรก็แสดงว่าเป็นสามเณรมาก่อนนั่นแหละถึงไปเป็นอย่างนี้ก็แล้วก็สามเณรีเปรตก็มีเปรตมีรูปร่างสันฐานเหมือนสามเณรีก็เป็นเพศหญิงเนี่ยนะก็มีสองเพศนี้เป็นสามเณรสามเณรีส่วนว่าเพศอื่นไม่มีนะก็มีเรื่องอะไรหลายๆเรื่องที่จะเล่าให้ฟังแต่ว่าเรื่องเปรตก็ไม่น่าเล่าเท่าไหร่นะก็เรื่องเปรตก็เปรตนี่จริงมันตรงข้ามกับดีนะดีเปรตแล้วคนปากใต้เนี่ยเขาด่ากันไอ้เปรตเนี่ยนะคือเหมือนเปรตพฤติกรรมไม่ดีก็เอาละก็ไว้แค่นี้กันด้วยกันสำหรับเรื่องนี้นะเอากันว่ามีเปรต4กลุ่มใหญ่4กลุ่มกลาง12กลุ่มย่อย21แต่ถ้าไปอ่านในพระไตรปิฎกเล่ม26มันนะเปตวัตถุนะอันนั้นก็มีเยอะแล้วก็ที่อื่นก็มีแต่นั้นมันเป็นก็เรียกว่าออริจินอลเท็กซ์
คือคัมภีร์ชั้นต้นอ่านแล้วก็ใครจะเชื่อใครจะไม่เชื่อก็เรื่องแล้วแต่นะแต่ว่าถ้าเราเชื่อในปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อปัญญาของพระอรหันต์นั้นเราอ่านแล้วก็ทบทวนดูนะบางทีมันก็มาถึงเราได้นะเราทำอะไรไว้จะได้แก้ทันนะทีนี้วันพรุ่งนี้นี่เป็นวันเข้าสู่เทศกาลกินเจยกินเจนะก็อยากจะพูดสักหน่อยนะก็ยังมีเวลาเหลืออยู่ก็พูดได้นะเทศกาลกินเจโยมสนใจไหมทำก็ได้นะอาตมาเองเนี่ยเห็นประโยชน์ว่ากินเจนี่ลดน้ำหนักได้นะกินเจลดน้ำหนักได้แล้วก็ลดโรคบางโรคได้กินเจ9 วัน 10 วันนี่น้ำหนักลดเห็นทันตานะไม่ต้องไปกินยาลดน้ำหนักอะไรต่างๆให้มันเสี่ยงชีวิตนะแล้วก็การลดน้ำหนักโดยการกินเจนี่มันได้ประโยชน์หลายอย่างนะอันดับแรกก็คือเราตั้งเมตตาจิตให้ดีๆว่าเรากินเจปีนี้ให้เว้นจากการฆ่าสัตว์ฆ่าเนื้อฆ่าอะไรต่างเราไม่กินเราไม่บริโภคอ่ะเรียกว่าใครคิดว่าการกินเนื้อกินสัตว์แล้วก็จะเป็นเหตุให้เขาฆ่าสัตว์ถ้าคิดอย่างนั้นก็กินเจใช่ไหมนะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้มันได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นก็คือแผ่เมตตาด้วยในหลักของหลักการกินเจนั่นอ่านไปก็ไม่พบว่าเขาจะให้แผ่เมตตาแต่อาตมภาพเองอยากจะเสนอว่าท่านผู้สมาทานกินเจนี่ควรจะตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาด้วยนะให้สัตว์ทุกชีวิตได้มีความสุขเพราะว่าการกินเจนี่มันต้องอะไรต่างก็เรียกว่ารักษาศีลกินเจอยู่แล้วถือศีลกินเจก็อย่างนั้นนะเมื่อถือศีลกินเจนะรักษาศีลก็ศีล5นี่แหละนะเอาศีล5ก็ใช้ได้แล้วนะแล้วก็ผู้ที่สมาทานเจนี่นะก็รักษาศีล5แล้วก็รักษาพรหมจรรย์นะรักษาพรหมจรรย์ก็หมายความว่าเว้นการมีเพศสัมพันธ์ในเชิงคู่ผัวตัวเมียกันเว้นตรงนั้น9 วันไปถึง10 วันนะนะก็ดีฮะร่างกายจะได้ฟื้นฟูบ้างนะรักษาศีล5ก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วรักษาศีลทุกวันเนี่ยท่านจะมีความสุขทุกวันไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรพอรักษาศีล5แล้วก็ข้อ1รักษาศีล5แล้วตั้งใจเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วก็ตั้งใจต่อไปว่าเมตตากรุณาต่อสัตว์นะตั้งใจเว้นจากการลักทรัพย์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วก็ตั้งใจอยู่ในสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีพเว้นการอะไรเว้นการอยู่ครองเรือนแบบคู่ผัวตัวเมียมีเพศสัมพันธ์กันอะไรก็ประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์กันอยู่วัดอยู่วาอยู่โรงแจอยู่อะไรก็ได้พักผ่อนนะพักเสียบ้างก็ดี
ตั้งใจเว้นจากการพูดเท็จก็พูดแต่คำจริงๆพูดน้อยๆพูดสร้างสรรค์พูดสมานสามัคคีพูดคำที่ดีมีไพเราะพูดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คำไม่เป็นประโยชน์ก็งดเว้นพูดแต่น้อยกินเจก็ควรจะพูดน้อยอยู่แล้วนะทีนี้กินเจเนี่ยเทศกาลกินเจเนี่ยเขามีการทำบุญให้ทานด้วยมีการทำบุญให้ทานทำทานโน้นทานนี้ก็ร่วมกันลงทุนกันก็ลงทุนลงแรงใครบริจาคอะไรได้ก็บริจาคกันไปข้าวสารอาหารแห้งน้ำอะไรต่างๆนี่ตอนนี้พอเข้าเทศกาลกินเจก็ตั้งครัวใหญ่นะแต่ว่าใช้ผักเป็นอาหารผักแล้วก็อะไรพวกเต้าหู้พวกอะไรพวกนี้นะก็ดีฮะก็ดีว่าไปเลยนะรักษากายรักษาจิตให้บริสุทธิ์ไม่ใช้อะไรพวกผักที่มีกลิ่นผักอะไรมีกลิ่นสารแหน่ก็มีกลิ่นนะผักใบโหระพาก็มีกลิ่นอะไรต่างๆหลายอย่างครับผักหลายอย่างมีกลิ่นกลิ่นเนี่ยทำให้คนบางคนก็ชอบกลิ่นนั่นชอบกลิ่นนี้ยี่หร่าก็มีกลิ่นนะทำไมมีกลิ่นและมีรสเผ็ดด้วยยี่หร่าเนี่ยสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการแต่งตัวเมื่อสมาทานกินเจแล้วคนที่เขาสมาทานเจเนี่ยเขาจะแต่งตัวแบบชุดขาวดูชุดขาวแล้วมันก็สบายตาดีอานัมภาพเองก็ชอบเหมือนกันนะชุดขาวนะแต่ชอบใช้อย่างสร้างรถนี่ก็ชอบสีขาวใช้รถสีขาวสีอื่นมันยังไงก็ไม่รู้นะอยู่ได้ไม่นานเคยสร้างรถปิกอัพยี่ห้อหนึ่งนะอีซูซุก็แล้วกันทริปเปอร์สีน้ำเงินใช้อยู่ได้ไม่นานพอดีตอนนั้นมหาสายันไปสร้างโบสถ์แล้วท่านพูดว่านี่ถ้าได้สักเท่านี้เนี่ยอยากจะได้ไปทำงานก็เอาว่ามาก็แล้วกันก็ขายไปครึ่งราคาเพื่อให้ท่านไปทำงานก็ไปสร้างโบสถ์เสร็จหลังหนึ่งก็เรียบร้อยดีนะพอแต่งชุดขาวนี่มันทำให้อะไรทำให้ได้รักษาศีลข้อ7ด้วยนะเรื่องมาลาคันทะบิเลปณะธารณะมันนนะมิภูสนัฐานาเวรมณีนี่ที่จริงแล้วก็เป็นข้อ8นะถ้าศีล10ไปเป็นข้อ8แต่ว่าถ้านับศีล8ก็เป็นข้อ7มันมาจากนัจจกีตวาทิตวิสุกทัศนะมาลาคันทะวิเลปณะธารณะมันนะวิภูชนัฏฐานาเว้นจากการดูเว้นจากฟ้อนรำขับร้องดูฟ้อนรำขับร้องนัจกีนัจกีตะวาริตะมิสุกทัศนะทัศนะก็แปลว่าดูเว้นจากขับร้องรำทำเพลงเองดูเว้นจากการดูแล้วก็มาลาคันทะวิเลปณะเว้นจากการประดับดอกไม้มาลาคันทะของหอมวิเลปณะรูปร้าย
ธารณะทัดทรงมณณะประดับตกแต่งวิภูษะเครื่องวิภูษาภูษามาลานะไม่ต้องประดับเพราะฉะนั้นเมื่อกินเจแล้วนี่ก็ทำให้ประหยัดได้เยอะนะเงินได้อาจจะไม่มีเพราะว่าไปรักษาศีลอยู่แต่บางท่านก็กินเจไปด้วยทำงานไปด้วยก็ได้มันไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ขัดข้องอะไรเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าได้นะเราแต่ว่าอย่าไปที่สำคัญที่สุดก็คือกินเจแล้วอย่าไปมองคนอื่นเป็นวัวเป็นควายอย่ามองคนอื่นเป็นดิรัจฉานไปพอกินเจหน่อยก็ยกย่องตนเองว่าสูงเสริมทรงเลิศประเสริฐแล้วคนอื่นที่ไม่กินเจเนี่ยโอ้ยไม่ได้ต่ำซามอย่างนั้นก็ไม่ถูกคนอื่นเขาทำดีอย่างอื่นดีที่เขาทำได้ก็ทำดีที่เขาทำได้ทั้งชาวจิตอาสาชาวนักบริจาคนักช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอะไรต่างๆที่เขาทำงานกันเพื่อบำบัดบรรเทาความทุกข์ร้อนของคนอื่นนี่อันนี้เขาก็ดีนะอย่างดาวดึงนี่ก็มาจากคนที่จิตอาสา33คนไปทำถนนถางป่าขุดถนนไปเรื่อยจากเมืองนี้ไปถึงเมืองนอนพอไปถึงเมืองหนึ่งไอ้ข้าราชบริพารของเจ้าเมืองนั้นก็หวาดระแวงว่าพวกนี้มันทำอะไรกันในที่สุดก็จะใส่ร้ายว่าคิดจะอะไรคิดจะไปลักขโมยไปปล้นจับพวกนี้ไปลงโทษแล้วก็ฟ้องพระราชาว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้ในที่สุดก็33คนนั้นต้องถูกจับให้นอนแล้วก็ปูเสือเอาเสือปิดแล้วเขาก็ใส่ช้างให้เหยียบแต่ปรากฏว่าช้างไม่กล้าเหยียบนะจังนัดช้างที่นั่นก็ยังถอยเลยไม่เอาเพราะว่าคนเหล่านั้นเขาไม่ได้ทำผิดแล้วก็แต่เขาตั้งใจว่าเราบอกคุยกันในหมู่พวก33คนว่าเราไม่ได้ทำผิดอะไรแต่คนเหล่านี้เขาใส่ร้ายป้ายสีเราเพราะฉะนั้นขอให้เมตตาต่อเขาอย่าไปคิดร้ายเขาก็แผ่เมตตาให้เขาในที่สุดไปฟ้องพระราชาให้ใส่ช้างไปเหยียบช้างไม่เหยียบใส่ไปก็ถอยกลับแปรนก็มาถอยกลับในที่สุดก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็กราบทูลอีกพระราชาเสด็จลงมาดูเลยทีนี้อ้าวมันเป็นอย่างไรในที่สุดก็ซักถามพระราชาซักถามเองนี้ได้ความจริงว่าอ๋อมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่คนเหล่านี้ก็ทำดีนี่ทำทางให้คนเดินสบายเดินทางเราจะค้าขายจากเมืองนี้ไปเมืองร้อนก็ได้คนเดินทางธุระอะไรก็ได้มันดีแท้ๆนี่ในที่จุดก็ที่สุดก็จับคนเหล่านั้นที่ไปเพชรทูลใส่ร้ายลงโทษเลยแล้วก็สั่งให้ปล่อยคน33คนนั้น33คนนั้นก็ทำหน้าที่ของตนต่อไปทำทางต่อไปจนกระทั่งว่าอยู่กันมาเมื่อสิ้นอายุไข
ก็ไปเกิดในสวรรค์ทำดีไม่เหมือนเพื่อนก็เลยไม่หาสวรรค์ชั้นไหนไม่ได้ก็เลยไปอยู่กันหมู่หนึ่ง33 คนต่อมาก็สวรรค์ชั้นนั้นจึงได้ชื่อว่าดาวดึงคำว่าดาวดึงนะมาจากคำว่าตาวติงสะตาวติงสะก็แปลว่า33นี้คัมภีร์ท่านวิเคราะห์ว่าอย่างนั้นนะก็เอามาให้ญาติโยมได้ฟังกันเพราะฉะนั้นนะท่านสาธุชนทั้งหลายใครจะกินเจอาตมาก็ไม่ว่านะส่งเสริมดีด้วยแต่พอทำดีแล้วอย่าไปมองข้ามคนอื่นกินแจเว้นเนื้อเว้นฆ่าสัตว์กินอาหารกินผักกินแป้งไปแต่งตัวก็แต่งตัวให้ดูว่าเป็นคนมีศีลเพราะว่าถือศีลกินเจตอนนี้ถือศีลที่เลยจากศีล5ไปก็ยังดีนะไม่ผัดหน้าทาแป้งไม่แต่งตัวไม่หรูหราไม่เฟี้ยวไม่ฟ้าวไม่เวอร์นะอย่างชุดขาวก็ชุดขาวดูสะอาดตาสะอาดใจดีนะได้ศีลข้อ7ข้อ8ไปด้วยนะแต่เอาละรักษาศีล5ก็ถือว่าดีแล้วนะแล้วก็ไม่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ทำบุญให้ทานก็ทำไปได้โอกาสก็ทำเราไม่ได้ใช้จ่ายอื่นก็ใช้เงินทำบุญแล้วก็สั่งสมบุญบุญสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมไว้ซึ่งบุญเนี่ยนำความสุขมาให้รักษาจิตให้บริสุทธิ์อันนี้เมื่อกายบริสุทธิ์นั้นรักษาจิตให้บริสุทธิ์ก็เป็นสิ่งที่ยิ่งดีขึ้นนะจิตบริสุทธิ์ได้ก็ต้องด้วยสมาธิภาวนาสงบกายสงบใจสงบกายสงบใจให้เป็นปกติและที่ในที่สุดก็จะได้มีอานิสงส์อานิสงส์นี้ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ของการทำดีมันถ้าไปทำที่ไม่ดีก็กลายเป็นทำลายไปนะคิดจะทำดีแต่ก็มีเจตนาร้ายนี่ก็ไม่ได้นะทำเหมือนพระเทวทัตนะไปเสนอพระพุทธเจ้าให้บังคับออกกฎหมายออกพระวินัยบังคับให้ภิกษุอยู่ป่าเป็นวัดถือผ้าบาง3 ผืนเป็นวัดฉันอาหารในบาตรเป็นวัดเว้นปลาเว้นเนื้อเป็นวัดอะไร4 อย่าง 5 อย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตเรื่องโดยเฉพาะเรื่องกินเจนี่แหละพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตบอกว่าตรัสบอกว่าภิกษุนี้ต้องอยู่ได้เพราะอาศัยชาวบ้านเพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาบริโภคอะไรเขากินอะไรก็อยู่ไปตามนั้นแหละแต่ใครจะถือศีลกินเจด้วยก็ดีเพราะฉะนั้นพระก็จะไปกินเจก็ได้ตามกำหนดแต่ไม่ใช่บังคับให้ถือตลอดกาลถ้าพระพุทธเจ้าออกเป็นพระวินัยมาก็เท่ากับถือตลอดกาลแต่พระเทวทัตท่านรู้แล้วแหละพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตแน่แต่ไปยื่นเงื่อนไขเพื่อหาคะแนนเสียงพอพระพุทธองค์ไม่ทรงพระอนุญาตก็ท่านก็เลยไม่เห็นไหมภิกษุทั้งหลายพระสมณะโคดมว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะถือศีลกินเจเข
ใครเห็นด้วยกับพระสมณะโคดมก็ไปอยู่นอนใครเห็นด้วยกับเราก็ไปทางนี้พาพรรคพวกไปอยู่ที่ขยาศีสะประเทศขยาศีสะประเทศคือตำบลขยาศีสะที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรให้จดินสามพี่น้องพร้อมบริษัทบริวาร 1,000 กับ3ท่านฟังแล้วก็ได้บรรลุพระอรหันต์ไปตรงนั้นก็มีอาชาติตรูกุมารอุปถัมภ์นะตอนนั้นน่ะก็เขาคอกันอาชาติตรูกุมารก็เริ่มใส่ศรัทธาในพระเทวทัตแต่พระเทวทัตเสื่อมเพราะว่าไม่ตรงต่อพระพุทธเจ้าก็น่าเสียดายนะเอาละเพราะฉะนั้นอย่าไปทำเลยนะสิ่งที่ดีมีเยอะถือศีลกินเจดีนะทำได้ใครทำได้ทำเลยใครปฏิบัติได้ปฏิบัติเลยไม่ต้องมองใครว่าเป็นผู้ร้ายไม่ต้องมองใครว่าเป็นเสือสิงกระทิงแรดเอากันว่าเราทำดีได้ก็คือดีแต่ถ้าหากว่ามีโอกาสก็พาคนอื่นมาทำดีได้ก็ดีหลายอย่างจะดีขึ้นสัตว์ทั้งหลายก็จะเหลืออยู่คู่กับมนุษย์โลกได้นะวันนี้หมดเวลาแล้วนะรายการพุทธานุภาพก็จบลงไว้เท่านี้ในที่สุดนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านนะอยัญจะโคดักขินาดินนาสังคัมภีสุปฏิติตาดีครัตตังหิตายัสสัทธานัสโซอุปกัปปติโซยาติธรรมโมจะอยังนินัสสิโตเปตานปูชาจกตาอุลาราบลัญจะภิกขุนมนุปปดินังตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติขอเจริญพร